เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยช่างภาพก่อนในที่สุดก็ออกมารับงานเองเริ่มต้นเลยหนังสือละลานาเลยเราเริ่มจากแฟชั่นนะในที่สุดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปถ่ายปกเทปแกรมมี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายโฆษณาในที่สุดไปถ่ายอินทีเรียให้หนังสือแอลเดคอร์อะไรเงี้ยถ่ายตึกถ่ายบ้านอะไรเงี้ยเรายังอยู่ในยุคฟิล์มนึกออกไหมตอนสมัยก่อนความเป็นช่างภาพแฟชั่นเนี่ยมีไม่เยอะแล้วมันค่อนข้างอิสระมากในการทำงานคือมันยังมีการเลือกสไตล์ตัวเองได้ค่อนข้างมีช่องทางมากซึ่งเราก็พยายามยืนหยัดว่าเอองานเราเห็นแล้วต้องรู้ว่าเป็นงานเราทำต่อเนื่องมาจนแบบเหมือน20ปีไปแล้วเราก็ยังถ่ายแบบรูปแบบนี้มันทำให้คนเห็นชัดเจนว่าเออสไตล์แบบนี้เป็นงานเราแล้วว่าตั้งแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายงานแฟชั่นแล้วเรามาทำ About Cafe คือปัจจุบันเนี้ยไปทำบ้านที่สงขลานานๆแสดงงานทีก็จะเป็นงานโพสเทรตที่คนที่เราถ่ายเก็บไว้หรือว่าแสดง2ปีครั้งอะไรเงี้ยโชว์เนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วแม่เป็นเพื่อนกันแม่เป็นศิลปินเราก็ชอบงานกันอยู่แล้วชุดที่เลือกมาคราวนี้มันชุดช่วงแรกๆที่เขาเรียนเป็นอะไรที่เราชอบมากมันเป็นงานที่แบบเหมือนคอนสตรัคทีวิสหน่อยเป็นงานแบบอึ่งรัสเซียกึ่งบาวเฮาส์มันทำให้เราชอบงานเขาในยุคนั้นแล้วสีต่างๆแพทเทิร์นมันเป็นกราฟิกเหมือนงานที่เราชอบถ่ายตึกอยู่แล้วเราว่าทุกอย่างมันเอามาใช้ด้วยกันอย่างมุมมองในการถ่ายรูปเราไม่ได้เรียนถ่ายรูปโดยตรงเราก็มุมมองในการที่เราเรียนศิลปะกับงานกราฟิกเนี่ยมาใช้ด้วยการสื่ออารมณ์ชอบตรงนั้นมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยนางแบบกับเสื้อผ้าแล้วมันแบบไปด้วยกันได้ดีมากโดยสไตล์โดยการแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันทำให้เรารู้สึกแบบขนลุกว่ามันตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะสีของเสื้อผ้ามูทของนางแบบของแจนซึ่งมันไปด้วยกันได้อย่างดีมากอันนี้มันคือความประทับใจที่แบบมันไม่ใช่ฝืดแบบกล้องนะแต่มันรู้สึกว่ามันทำให้กระตุ้นอยากให้เราทำงาน